สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้เราอยู่กันในช่องวล็อกนะครับซึ่งเอาจริงผมให้มันชื่อว่า one day นะฮะแล้วไปกันแค่วันเดียวอันนี้มันจะเกี่ยวกับผมเองล้วนๆเลยก็ไม่อยากจะให้ซีเรียสมากอะไรพูดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะค่อนข้างเป็นกันเองเนาะนี่รองเท้าผมเองฮะมันก็ใช้มานานมากแล้วก็ยังคงใช้อยู่ถือว่ามันก็ใช้ดีๆนะดีที่สุดแล้วเท่าที่มีสตาร์ทมาเนาะไปแล้วพร้อมเราก็ไปกันเลย let's go วันนี้เรามีนัดกับเพื่อนกอทอครับรวมกันไปเตะบอลก็รวมกันปีละครั้งก็ได้ไปเตะบอลฮะเจอกันที่กรุงธนเหมือนเดิมก็เนาะสนาม BBB เจอกันทุกปีและนี่ครับเห็นอะไรไหมฮะในรูปนี้เห็นรถสีเทาคันนั้นไหมครับมันคือรถไอเบย์มันไม่ได้รอเมื่อกี้มันขับผ่านมามันโบกมือทักทายเฮ้ แล้วมันก็ไปเลยนี่เคยตูนครับนี่บอลไอบอลไอเบย์ฮะเบย์ไม่อยากออกกล้องนี่เกมครับแล้วนี่ก็แบงค์เข้าได้เข้าผมได้นะฮะเข้าผมได้โอเคเริ่มแล้วฮะนี่ผมเองครับผมเอาเป็นว่าชุดมันต้องเต็มไว้ก่อนเนาะช่วงนี้อินซอนถึงบินก็เลยซอนถึงบินไปบางๆจริงๆคลิปนี้มันจะไม่มีคนถ่ายให้แต่ว่าพอดีไอ้นนท์มันว่างเพราะว่ามันเจ็บขาก็เลยต้องขอบคุณไอ้นนท์ที่ถ่ายไว้ให้จะได้วิดีโอสวยๆมานี่ครับผมเวลาบอลหลุดเดี่ยวไม่ต้องพูดถึงให้บอลหลุดเดี่ยวไปแล้วไปเลยบอลเป็นนักกีฬามาก่อนฮะมันค่อนข้างเก่งเลยและนี่ฮะจบแล้วโป๊ะไอเบหลบล่วงเรียบร้อยไม่เหลือจริงมันอาจจะดูคึกนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วตอนเล่นเนี่ยจองสนาม2ชั่วโมงคือพัก40นาทีอะไรประมาณเนี้ยมีคนนึงไปกินน้ำปุ๊บเดี๋ยวเดินออกไปกินน้ำก็หมดเลยเวลาก็ปล่อยทิ้งก็งงเหมือนกัน นี่ผมเองฮะแล้วมาดูกันฮะจังหวะเท่จังหวะเดียวของเราในวันนี้นะฮะยก1ยก2แล้วก็เรียบร้อยนั่นแหละฮะไม่ผ่านเนาะไม่ผ่าน โอเคแต่อย่างน้อยครับมีส่วนร่วมในการทำประตูนี่ครับขึ้นมาอีกรอบซอนถึงบินซอนถึงบินโอเคมาจังหวะนี้โยกแล้วก็แหละนั่นแหละตามนั้นยกมือแก้เขินขอโทษไปหนึ่งทีตามสเต็ปฮะตี้นี้รู้จักกันมานานครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือตี้นี้สูงแล้วดูผมผมรู้จักกันมาตั้งแต่กอทอก็นานนะครับ 7-8 ปีตั้งแต่เตะบอลด้วยกันมาเวลาผมกลับมาจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็จะมาเจอกันปีละครั้งตลอดเนาะมาเตะบอลกันจนถึงเนี่ยกลับมาอยู่ไทยยาวๆก็ยังเจอกันอยู่และก็แน่นอนครับผมสุขภาพดีต่อกันด้วยหมูกระทะเช้าเตะบอลครับตกเย็นก็ซัดหมูกระทะกันซะให้อันนี้แบงค์ครับเขาเป็นเชฟของเราในวันนี้เขาทำหน้าที่ทำอาหารให้เรากินนะฮะดูฝีมือของเขาการลวกหมูเป็นแผ่นเดียวผมเชื่อเป็นอะไรที่ง่ายจริงครับสงสารจริงๆไม่ถึงสงสารหมูอะแต่สงสารกูด้วยนะแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้ครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยควรจะไปเปลี่ยนเตาก่อนเลยมันเล็งแล้วนะวันนี้ชิลๆครับประมาณนี้วันเดย์ของเราก็เตะบอลกินหมูกระทะเรื่อยๆเนาะครั้งหน้าเราจะไปวันเดย์กับใครอะไรยังไงก็รอดูฮะเรื่อยๆชิลๆบ๊ายบายครับผมสวัสดี